าวอีกคนนึงของวันนี้ก็ยังไม่แข็งแรงอีกเช่นกันสำหรับจ๋านะคะวรชยานะคะที่เพิ่งเลิกรากับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยไปนะคะก็มีกระแสข่าวต่างๆนานามามากพอสมควรแต่เจ้าตัวนะคะงานนี้ก็ได้อัปเดตหัวใจอีกครั้งแล้วว่าตอนนี้ขออยู่กับตัวเองจริงๆก่อนเพื่อดึงเอาเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองอีกครั้งนึงค่ะครับก็ในมาแล้วค่ะทำเขาเรียกว่าต้องเดอะโชว์มัสโกออนนะคะทำงานได้นะคะแม้ว่าจิตใจจะยังไม่แข็งแรงนะคะวันก่อนก็ไปรับที่หน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในงานแถลงข่าวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองซึ่งก็ได้โอกาสนะคะพูดถึงอัปเดตหัวใจนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเจ้าตัวก็บอกเลยว่ายังไม่พร้อมจริงๆแล้วก็ไม่แข็งแรงมากๆเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยพี่จ๋ามีความรักก็จะทุ่มเทมากๆนะคะงานนี้เจ้าตัวก็เลยบอกว่าขอตักตวงเวลาของตัวเองคืนกลับมาขอฟื้นฟูตัวเองก่อนแล้วก็เอาเวลาไปให้คนรอบข้างที่เมื่อก่อนเคยละเลยไปนะคะแล้วก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเขาบอกว่ามีตาดีแอบเห็นพี่จ๋าควงไฮโซสูงอายุไปดินเนอร์และดูหนังคนนั้นเป็นใครไม่ใช่พี่โจนะไม่ใช่ใช่ไหมคะซึ่งสูงอายุเนี่ยใช่แต่ไฮโซเนี่ยไม่ใช่แต่งานนี้เจ้าตัวบอกว่าโอ๊ยไม่มีเลยทั้งไฮโซทั้งสูงอายุอะไรไม่มีเลยตอนนี้ก็มีแต่พ่อเท่านั้นค่ะไปฟังเสียงพี่จ๋ากันเลยค่ะไม่มีค่ะไฮโซสูงอายุไม่มีแน่ๆมีมากไม่มีใครของท่านไม่มีแต่พ่อกับเพื่อนอะมีแต่เพื่อนไม่มีสูงอายุงงมากด้วยคือเหมือนว่าเราเคยบอกว่าเราชอบกว่าเลยเหมือนว่าจับตาก็สูงอายุที่สุดที่เดินด้วยตอนนี้คือพ่อค่ะอยากจะใช้ชีวิตตัวเองก่อนอยากที่จะแบบเติมตัวเองให้เต็มต้องพูดจริงๆว่าเหนื่อยคือเวลาที่คนเราแบบมีครบคนแล้วก็ทุ่มเทเยอะๆค่ะมันก็แล้วมันแบบไม่โอเคมันก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยขอพักก็มีเวลาให้ตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างรวมถึงคนที่เรารักด้วยก็รักเราด้วย